เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตต่อมนุษย์ทุกคนตามสมควรแก่เวลาวันนี้ท่านเจ้าภาพมีความปรารถนาให้มากราบทักทีกันเพื่อเป็นธรรมะสวดมนต์บุญที่เกิดจากการฟังธรรมและเป็นธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จจากการสวดธรรมอันนับได้ว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุส่วนเพื่อปฏิสวดสวดพุทธสติและคุณแม่จบสี่สมบัติซึ่งได้จากลูกหลานไปด้วยอาการสลดจุดประสงค์ของการตั้งสวดเป็นกุศลสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างที่มีบางรายจะอยู่ถึง15วันหรือ100วันด้วยกันเราไม่มีหลักคือต้องมีวัฒนธรรมแฝงอยู่นั่นเป็นการปลดลาลารักลาลานีที่ลูกหลานญาติได้มีอยู่อีกประการผู้ที่มีญาติมาการตั้งสอบเป็นผู้สูงหลายวันก็เป็นที่เราคอยที่ยากนิดหน่อยได้มาร่วมแสดงความอาลัยได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่าความสงบสงบเป็นยากยากดีที่เรามีสาสะปรมาภิปิว่าสนิทสนิทเป็นญาติญาติและสอบเสร็จสาเหตุแห่งความสนิทสนิทไว้สองทางทางที่หนึ่งคือสนิทสนิทโดยสายเลือดอยากคุณแม่ชอบสีสันยกมีลูกมีลูกชายถึงสิบคนทั้งสิบคนนี้ก็เป็นญาติกันรักสนิทสนิทเมื่อเจริญเติบโตมีหลานซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันก็เป็นญาติกันเราเรียกว่าญาติเมื่อหลานของคุณแม่ได้ไปโรงเรียน
นิทสนมโดยไม่ใช่ญาติเราเรียกว่าเป็นญาติโดยกับในพระบาลีว่าโสยาติธรรมบุตรจักรยานในทัศน์สุดโตซึ่งแปลว่าเป็นการเสด็จญาติโดยกับให้ก็หมายถึงว่าท่านสาธุชนที่เป็นมิตรสหายของลูกคุณแม่ของหลานคุณแม่ที่วันเป็นญาติธรรมคือเสด็จกันโดยธรรมธรรมะที่จะทำให้เสด็จกันเป็นขั้นมรรคญาติประกอบไปด้วยธรรมะสี่ประการหนึ่งการให้การให้มีสามอย่างให้สิ่งของให้วัตถุเช่นในวันเกิดก็มีของฝากเวลากลับบ้านมีเท่าของไปติดมือติดมือให้เพื่อนในระหว่างอาบิสตามาบ้านเลี้ยงอาหารดูแลที่การใส่เรียกว่าการมีสัญญาธรรมดาบางคราวเพื่อนกันอาจจะมีผิดพลาดต้องการการแนะนำที่ถูกต้องและเป็นเพื่อนแนะนำถูกต้องจากนั้นก็รักกันเป็นเพราะเพื่อนคนนี้แท้ๆจึงทำให้ชีวิตก้าวหน้าไปกว่าที่เป็นอยู่ตรงนี้ก็เรียกเป็นญาติธรรมเป็นญาติโดยธรรมหรือเอื้อเฟื้อกันแบบอื่นๆได้หลายอย่างจนเป็นที่ประทับใจโบราณได้สรุปความเป็นญาติไหมอย่างน่าฟังว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เป็นเนื้ออาตมาแม้เป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เป็นเนื้อในป่าเราอาจจะเคยได้ยินข่าวตระกูลแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัวฟ้องศาลหรือถึงกับประหารประหารไม่ว่าจะเป็นญาติสายเลยจะทำตาตาทางนี้ก็เพราะว่าขาดความเอื้อเฟื้อในอีกส่วนหนึ่งเรามีญาติเยอะมากเพราะมีความเอื้อเฟื้อรูปธรรมที่ชัดเจนอาตมาอยู่ที่นี่สี่ห้าวันเป็นรถมาอันตั้งใจมาบ่ายถึงเย็นจำนวนมากมาดูที่ป้ายก็มีการกล่าวถึงท่านเจ้าภาพแต่ละคืนมากมายสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นญาติญาติมาทำงานที่มาเป็นภาระสอบเพื่อนประการที่หนึ่งก็คือมาแสดงความอาลัยความระลึกถึงก็ระลึกถึงความดีระลึกถึงธรรมะที่คุณแม่ชอบดีจะเป็นที่ประทับใจประทับใจทำให้เกิดความน่าเขาในฐานะแม่หรือป้าหรือย่าหรือยายสิ่งที่ทำให้น่ารักน่าเคารพก็คือธรรมะพระพิฆามาคุณแม่ชมได้สนับว่าเป็นต้นแบบของแม่
ที่จบป.4 และส่งลูกเรียนถึงระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทขึ้นไปซึ่งนับว่าเป็นคุณแม่ตัวอย่างในระดับชาติการบัตรที่กระทรวงวัฒนธรรมได้สรุปดีเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่แท้จริงเพราะว่าการเลี้ยงลูกถึง10 คนแล้วก็จบปริญญาไม่หมดก็ต้องบอกว่าแม่ก็มีบุญลูกก็มีบุญภาษาบาลีว่าอุปเรกตะปุญญาการคือมีบุญที่ได้ทำร่วมกันก็ได้ทราบว่าคุณแม่ก็ทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังให้ลูกได้เดินต่อไปทีนี้การถ่ายเทพลังจากแม่สู่ลูกแม่ต้องมีพลังพอหากจะมาดูพลังในพระพุทธศาสนาก็ประกอบด้วยศรัทธาพลังพลังศรัทธาแล้วก็วิริยะพลังพลังคือวิริยะสติพลังพลังคือการมีหน้าสมาธิพลังคือความตั้งใจปัญญาความรอบรู้การที่แม่ทำหนึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้ลูกก้าวไปข้างหน้าเพื่อนำพระที่สงสัยเพื่อมีความเชื่อมั่นอย่างแรกว่าการศึกษาเท่านั้นที่ยกระดับของชีวิตให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าจึงทุ่มเทให้ลูกได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นความปรารถนาดีเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาที่ยิ่งใหญ่ของแม่ทุกคนในหัวข้อที่ว่าพ่อแม่เป็นพระโอรสให้ลูกมีความเมตตาอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีจำกัดอาจจะเรียกว่าLove without limitation. Love without condition. Love without boundary. เป็นความรักแท้บริสุทธิ์ที่ไม่ต้องการเงื่อนไขใดๆแล้วก็มีความศรัทธาในการศึกษาว่าสามารถยกระดับคนในภาษาสากลที่เรียกว่า Mobilization ก็คือการที่คนยกระดับชีวิตด้วยการศึกษาก็คือขับเคลื่อนมันเคลื่อนมันจบไปก้าวต่อไปแบบที่หลวงพ่อปัญญาลันทะกล่าวเสมอว่าตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาตนเวลาที่ท่านสอนก็สอนตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาตนเวลาที่หลวงพ่อจะปราบปัญหาทางวิทยุกับกฎทั้งชาติท่านก็ปรับเล็กน้อยตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาชาติไทยท่านก็ไปทำปลุกใจเล็กน้อยให้เราเริ่มต้นที่พัฒนาตนเสียก่อนแล้วก็ต่อ
และรักกันของชาติดังในเพลงที่บอกว่าเด็กดอกไม้ดอกหนึ่งสะเทือนเพื่อดวงดาวก็เป็นความสุขปัจจัยต่างถ้าครอบครัวดีก็เชื่อมโยงกันก็กลายเป็นสังคมดีสังคมดีก็จะกลายเป็นประเทศชาติที่ดีถ้าประเทศชาติดีก็จะนำไปสู่โลกที่ดีนี่ว่าพวกเป็นเชิญบอกอีกทักปัจจัยต่างโลกที่มีอยู่นั้นมีมนุษย์ทุกคนเป็นอังคารยศหรือเป็นโมเลกุลของแต่ละส่วนที่จะด้อยคุณภาพไปไหนจะต้องการใส่เส้นกันติดกันถ้ามาเลยด้อยก็เหมือนชีวิตที่เป็นมาเลยก็ไปต่อไม่ได้หรือติดกันนั่นการที่ใครทำอะไรอย่างที่คุณแม่ได้สร้างลูกมาถึงสิบท่านที่ประสบความสำเร็จของชาติก็คือการสร้างโลกเพราะว่ามันสะเทือนไปทั้งโลกเองโดยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการศึกษาที่จะนำมาชีวิตให้รอดนั่นเองต่อไปก็คือวิริยะก็จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาปัจเจศีลมาดูแลครอบครัวให้พอมีพอกินพออยู่พอใช้พอใจอยู่กินเป็นสุขให้ลูกน้อยทุกคนได้ก้าวตามฝันโดยอย่างสะดวกมีสมาธิมีสติคือระลึกถึงอยู่เสมอว่าชีวิตของแม่ต้องหากไม่ลูกชีวิตของแม่ต้องเสียสละเพื่อลูกเป็นการปลุกจิตสำนึกด้วยสติอยู่เสมอมีสมาธิสมาธิคือความมุ่งมั่นว่าจะต้องทำให้สำเร็จขณะเดียวกันการเดินไปข้างหน้าก็มีปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งดิบดอกออกผลหลวงพ่อพุทธทาสพูดว่าถ้าวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ก็ถูกต้องวันต่อไปก็ถูกต้องฉะนั้นในการสร้างชีวิตลูกๆของคุณให้จบก็คือทำถูกต้องแล้วในกระบวนการนั้นอาตมาได้สนทนาประโยคเล็กวันนี้ได้ฟังเรื่องข้างหน้าประทับใจก็เลยเสนอว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ลูกทั้งสิบคนได้เขียนความประทับใจแม่ที่ต่างคนต่างมีเขียนออกมาเสียๆจดๆคิดอย่างไรเขียนไปสักเล่มอาจจะไว้ทำบุญร้อยวันการในการที่จะทำมีโลกมีฐานช่วยกันเขียนมันเป็นไปบางทีเวลาเราพูดถึงตัวธรรมะตัวธรรมะเราว่าเป็นถึงเรื่องหนึ่งเพียงหลักตานั่งสมาธิไปวัดนุ่งขาวปกปักแต่ที่จริงอย่างชีวิตหลายชีวิตมีชีวิตของแม่จบแล้วทั้งหมดได้นำองค์ธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันที่อย่างเช่นการละอาแม่ก็ต้องมีการบริหารจัดการชีวิตต่างๆก็ต้องลูกซึ่งมีญาติธรรมมีทั้งอาภิสัทธา
ทำบางอย่างและดับบางอย่างกับเพื่อนๆก็ต้องมีการเจรจาพูดจาในห้องไม่อยากให้ปิดชาเรียนพร้อมกับมานานมากมายแต่ได้จากพี่จะพูดเลยก็เคยพูดเลยก็พูดอย่างนี่ก็คือธรรมะที่หนึ่งคือทุกคนให้ตั้งใจว่าธรรมะปฏิบัติได้ทำได้ฉะนั้นการที่กล่าวเป็นเพราะธรรมะจากคุณแม่เรียกภาษาสมัยนี้เป็นเคสหลักที่หรือเป็นกรณีศึกษาที่ธรรมะสำหรับคนเดิมเด็กทำจริงได้จริงนั่นทุกอย่างมาจากธรรมะความดีความดีเราสวดคำเด็กๆว่าธรรมะคือคุณาตรคุณาก็แปลว่าความดีทั้งหมดอาการะแปลว่าบอกเกิดความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากการมีธรรมะฉะนั้นท่านลูกได้เขียนกันคนละสี่บรรทัดห้าบรรทัดหรือเท่าไหร่ก็ได้ที่ไหลออกมาแล้วก็ลอยสุขไปถึงคุณแม่ถึงคุณย่าถึงคุณยายถึงคุณทวดก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาตมาเป็นคนชอบศึกษาประวัติของคนที่ทำงานแล้วก็ศึกษาประมวลมาเป็นธรรมะแล้วก็ให้ความเชื่อมันว่าธรรมะปฏิบัติได้ทุกคนแต่เพียงแต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นถ้าเราต้องมีทางเหตุผลต่างแล้วทุกคนรอดได้เพราะธรรมะนั่นเองทั้งการที่จะยากมาแสดงว่าอะไรก็เพราะว่าธรรมะเป็นตัวมาธรรมะของแม่คือธรรมะของลูกของหลานจนกลายมาเป็นญาติธรรมจำนวนมากถึงวันนี้เช่นวันนี้เป็นเพื่อนโรงเรียนสวนศรีปฐมฉาดได้ทราบว่าเป็นรอยต่อระหว่างโม่กับโม่สองห้าซึ่งช่วงนั้นมาต่อกันอาตมาช่วงนั้นก็เป็นพระสอนธรรมะอยู่ที่โรงเรียนเบญจมะราชาอุสรที่ตรงนั้นและกล่าวจบไปเสด็จตามทั้งพวกในการนิมนต์สอนต่อก็เป็นช่วงรอยต่อและเวลาสุดใหม่ส401ส402ถ้าเป็นเรื่องสมาธิเรื่องพุทธศาสนาซึ่งในช่วงของม.25ก็เป็นหลักสูตรเข้มข้นเรียนปฏิจจสมุปบาทต่อถ้าก็ยังจำได้เพราะฉะนั้นคำว่าปฐมฉันท์เจอก็หมายถึงฉันทะเองก็คือโมของรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเป็นฉันทะก็มีเพื่อนกระจายออกไปมากมายโดยทำในเพื่อนทำในรักกันก็เพราะมีธรรมะโดยทำนั่นเองอันนี้ประการที่หนึ่งของการมาร่วมกันสอนคือการแสดงญาติธรรมเพื่อมาแสดงความเคารพแสดงความคารวะแสดงความอาลัยแล้วก็รับเอาทิฏฐาปกติเกิดต้นแบบใดๆที่เราจะไปศึกษาได้ในฐานะเราจะมีแม่รุ่นใหม่เราจะศึกษาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันอย่างไรจะตั้งจิตไว้อย่างไรก็การศึกษาต่อมาก็มาเป็นความสามัคคีคือสามัคคีกายวาจาและใจขณะนี้
ทุกคนก็ปฏิบัติธรรมก็คือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเปลี่ยนความเศร้าโศกเป็นความปีติจากเมื่อที่เศร้าโศกจากการสูญเสียคุณแม่เราก็เข้ากับกำหนดได้ว่าการรักร่าจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์บรรดาเพื่อนๆทั้งหลายได้ทราบข่าวก็เพื่อนสูญเสียบุคคลที่เคารพรักที่สุดเพื่อนต้องตกอยู่ในความทุกข์เราก็ก้าวเข้ามาให้กำลังขอเป็นเพื่อนในอย่างที่เพื่อนทุกที่สุดนี่ก็คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยแปลถึงความสุขสันต์จากการสูญเสียกลายเป็นปีติปราโมทยินดีต้อนรับกับทุกคนคือมาเปลี่ยนใจจากเศร้าโศกกลายเป็นมีความรู้สึกที่ดีและมีพลังต่อไปว่าความดีที่สร้างไว้ทุกคนยอมรับความดีไม่มีใครปฏิเสธความดีอย่างทุกไม่มีใครทอดทิ้งการมาของท่านเป็นการสร้างศรัทธาให้แก่มนุษย์จักรวาลว่าเราจะไม่ทิ้งกันในอย่างยากวัฒนธรรมไทยนี้มีอยู่และจะมีต่อไปท่านการที่ท่านก้าวเข้ามานั่งฟังธรรมร่วมพิธีจงภูมิใจจงปราบรื้อใจที่ได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีนี่เรียกว่าเป็นการสร้างความสามัคคีบางคนไม่เคยพบกันก็ได้มาพบกันที่งานศพแต่อาตมาได้มาพบพี่ปริชาก็ในงานนี้ได้มาพบลูกศิษย์รายงานตัวชื่อพระศิษย์ก็50ปีเต็มเลยพบแต่ก็ได้พบและอาจจะได้พบอีกหลายหลายคนในครั้งนี้ที่เป็นประโยชน์เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งญาติและมิตรภาพสามัคคีเกิดจากอะไรเกิดจากเมตตากายกับเมตตาวจีกับเมตตามโนกับปรารถนาดีแสดงออกซึ่งวาทะที่ไพเราะและผูกมิตรภาพเรียกว่าปิยวาจาอย่างวาทะไม่ว่ามีทางปิยวาจามีอัตตาจริยาและสมานัตตาความเป็นกันเองความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นพี่น้องหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้แสดงธรรมเรื่องความเสมอภาคเอาไว้ว่าถ้าเราจะมาดูความเสมอภาคใดๆจะหาได้ยากเศรษฐกิจก็ไม่ได้เสมอสังคมสถานะชนชั้นไม่เสมอกันยากนักเองแต่หลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวว่าเราจะเป็นพี่น้องที่เท่าเทียมกันเพราะเราเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายถ้าคือเพื่อนโดยหลักการนี้เราจะรับคนอย่างร้ายกดแรงร้ายศาสนาร้ายวัฒนธรรมร้ายข้าประโยชน์เพราะต่างคนต่างเป็นเพื่อนเราคุณเกิดไหมเกิดคุณเกิดเพื่อนก่อนจะ
นแก่ไหมแก่คุณถึงเรื่องของฉันคุณเจ็บไหมเจ็บคุณถึงเรื่องของฉันแม้ข้าว่าอีก100ปีข้างหน้าคุณจะตายไหมตายนั้นเราก็เป็นเรื่องที่สนิทนะวันนี้ที่หลวงพ่อท่านท่านต้องได้ชี้ถึงความเศร้าเหลือว่าไม่จะระสูงเมตตาถึงความรักที่ร้ายผลแดงไปเองมีการสองงานระหว่างศาสนาหลวงพ่อพุทธทาสได้เสนอว่ารักคำเดียวพอรักคำเดียวพออาตมาเวลาไปสอนเด็กเด็กเล็กเด็กป.3 ป.4 ถ้าพาไปบรรยายก็ชวนท่องกลอนเขียนกลอนว่าทั้งเด็กเรียกว่ารักรักรักฉันรักเธอเจอเป็นรักรักดีดีมีความสุขสักทีนี้ประเด็นต้องมาบอกว่าฉันรักเธอก็คือว่าอย่ามองว่าใครเป็นหน้าเจอเป็นรักเธอรักเธอก่อนเจอเป็นรักรักทำดีก็คือหมายความว่าไม่มีเกลียดเข้าไปตรงในการสัมมนาที่สตาร์เดียโก้ก็มีนักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรวมทั้งวิจัยทางการแพทย์ทางเอกชนและโรงพยาบาลและหลายๆอาชีพนิมนต์ท่านอะไรมามากไปพูดบอกว่าในขณะที่โลกดูเหมือนว่าจะร้อนขึ้นท่านก็บอกว่าโลกร้อนมันมาจากใจร้อนท่านได้ละมาทั้งหมดที่โลกมันร้อนเพราะมาจากใจที่อุ่นร้อนคือโลภะว่าโทสะว่าโมหะว่าเนี่ยฮามาสถล่มอิสราเอลก็มาจากนี่แต่ยูเครนกับรัสเซียชาติศาสนาเดียวกันพอถล่มเหมือนกันโอดเดียวกันแต่พอโทรศัพท์เกิดก็ไม่รับพี่น้องอันนี้ต่อไปในอีกหลายหมู่ของโลกก็เกิดจากคนฉาบอันนี้ดังนั้นเราถึงบอกว่าหลักสูตรสำคัญขอตัวเดียวทำยังไงถึงจะสอนเมตตาเมตตาให้คนรักก่อนทำยังไงจะบรรจุหลักสูตรตัวนี้ไม่เรียกว่าศาสนาloving kindness ก็ได้หลักสูตรของเพื่อนเริ่มก็ได้เรียนเริ่มก็ได้และที่จะใช้แล้วก็สอนยังไงคนรักเริ่มต้นด้วยความรักที่บ้านสมัยที่อาตมาเคยทำค่ายคุณธรรมอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทำ500กว่ารูปไปกราบขอนโยบายพ่อพุทธทาสท่านก็บอกว่ารักไม่ต้องสอนอะไรนะสอนเด็กรักพ่อกับแม่ก่อนรักพ่อกับแม่ก่อนขอสอนอย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ้ารักพ่อกับแม่ได้พ่อแม่มีความปรารถนาดีลูกก็จะไปได้ไกลเพราะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อาตมาก็ไปเจอหลายคนน่าประทับใจอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเจอเด็กคนหนึ่งมาสนทนากันทำงานอยู่กรุงเทพถามว่ายังหนุนแน่นทำไมกลับมาบ้านห่วงแม่กับพ่อเพราะท่านแก่แล้วกลัวว่าจะเลี้ยงไม่ทันงั้นก็ทิ้งธุรกิจกรุงเทพมาทำธุรกิจท้องถิ่นชวนรวมตัวกันขายมังคุดขายงอกอะไรต่างๆให้ผู้ตายก็พออยู่ไปได้เพราะว่าเงินไม่สำคัญเท่าก็ได้อายุสัก30กว่าอาตมาเลยคิดว่าโลกนี้ยังมีหวัง
พราะว่าความรักพ่อความรักแม่ยังอยู่อีกจุดแต่ฉะนั้นหลักสูตรการศึกษาจากระดับใดก็ตามที่เขาคุยระดับใดก็ตามขอให้ใส่ความรักรักพ่อรักแม่ก็ได้ไปรักเพื่อนอย่าริบเรียนใครสักคนอันนี้ก็คือตัวคำว่าความรักต้องเป็นตัวที่สำคัญไม่อยากทุกคนประสบความสำเร็จที่คิดถึงด้านหลังบางคนก็สู้ที่สุดเพื่อภรรยาเราฝากพ่อเราฝากแม่เราเห็นภาพสวยๆทุกวันนี้ลูกใส่เสื้อผืนกราบพ่อกราบแม่ที่กำลังทำงานอันนั้นก็คือว่านี่คือธรรมะที่ดีที่ยังคงมีอยู่และก็สืบทอดกันต่อไปเพราะฉะนั้นความรักเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีรักในหัวใจจะเป็นพ่อที่ดีจะเป็นแม่ที่ดีการที่คุณแม่ให้เรานอนในการตั้ง9เดือนก็เพราะว่าท่านแม่จะไปเลี้ยงมาเรื่อยจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็รักคำดีและรักบริสุทธิ์เสมอแต่เราต้องกลับมาดับก่อนรักอาจจะรักอย่างเดียวก็จะต้องดูแลญาติโยมบางวัดเองดูเพื่อนเดิมไปแล้วจะว่าหนักด้วยอาตมาเองก็เดือดคิดว่าทำยังไงข้าวถามรักแล้วสบายคือเราต้องปรับทัศนคติเช่นเราไปสอนเองว่าอย่าวิ่งดังเดี๋ยวตาหลวงตีแบบนี้ต้องตัดทิ้งเลยไม่สอนอะไรไปเถอะไปวัดและพระก็ต้องเตรียมการไว้มีขนมวางไว้ไปวัดสิแล้วตาหลวงแก่ขนมแต่เมื่อก่อนก็ยังไปนะตาหลวงตีแบบนี้หายเลยมันต้องรักษาตัวเองต้องมีนั่นพ่อแม่ที่รักลูกก็เป็นพ่อแม่ครูที่ทำสิ่งเนี่ยคุณธรรมของครูที่พระพุทธเจ้าต้องน่ารักนะปีโยน่ารักคารุหนักแน่ปีโยคารุภาวะปีโยพัฒนาตนเองวัตตาโรพูดเป็นพูดเป็นก็หมายถึงว่าพูดจนนักเรียนรักตัวเองและสบายว่าจะนั่งขบโอตอบคนตอบคำถามหนึ่งคำมีรังจากการทำกับตาทำของยากให้ง่ายโนจัดถามเมนิโยชเยก็แปลว่าไม่ทำผิดแต่ครูไม่ทำผิดไม่เป็นพยานที่ไม่ผิดแต่แม่มาตั้งใจว่ามีคำว่าผิดเดียวขึ้นหน้าเราหน้าเราก็เข้าธรรมะทานปิยวาจาอัตตริยาสมานัตตาหรือที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทัตถมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักให้สิ่งของให้ข้อแนะนำที่ดีและให้ตับใจการที่อยู่ในการให้ถ้าไม่ได้ก็น่าฉะนั้นต้องพ่อแม่รักลูกอย่างบริสุทธิ์ลูกรักพ่อแม่อย่างบริสุทธิ์ก็เป็นลูกที่ดีครูรักศิษย์ก็เป็นครูที่อบอุ่นใจผู้สูงอายุรักลูกหลานก็เป็นความอบอุ่นใจพระสงฆ์รักพุทธบริษัทก็เป็นความอบอุ่นใจเราขึ้นรถบริษัทคนขับรถรักเราก็อุ่นใจเรารักคนขับรถปฏิบัติตามกฎก็อุ่นใจเพราะฉะนั้นความรักก็จะไม่ต้องแอคทีฟเองต้องทำให้มันเป็นจริงขึ้นมามีคราวแม่ชีเทเรซาที่ท่านเป็นคริสต์ก็เต็มด้วยความรักเช่นสอนให้รักผู้อื่นมันรักตนเองแล้วก็ถามว่าทำงานทั้งชีวิตแม่ชีเหนื่อยไหมแล้วเวลาที่เขาจะทำแท้งต่างๆ
ทำอย่างไรแม่ชีเทเรซาบอกว่าลูกทุกคนพระเจ้าส่งมาเธอไม่เลี้ยงฉันขอเลี้ยงเองแต่ว่าทำความเลิกนิ่งการเด็กได้เป็นจริงเน้นเลิกนิ่งการเด็กจุดแต่เธอทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาเพราะจะเป็นความรักความเมตตาที่ไม่มีอยู่เฉพาะทางในคำพีแต่ก็ออกมาคือการดูแลที่พ่อแม่ดูแลนั่นเองนั่นแหละใช้ความรักเป็นสถานเชื่อเราจะมีสังคมบนความรักอย่างวันนี้ก็เป็นสังคมบนความรักความปรารถนาดีสังคมอุดมธรรมก็เคยมีความท้าทายมากมายและสุดท้ายตามมาในสังคมเราก็จะต้องมากราบศพการกราบศพนั้นจุดทูบหนึ่งดอกจุดทูบหนึ่งดอกเป็นสัญลักษณ์ว่าทุกคนเดินไปสู่จุดเดียวกันคือความตายไม่หากเราต้องมองหน้าศพเป็นสมาธิเราก็น้อมเข้ามาสู่ตัวเองเหมือนศพกำลังคุยกับเราว่าเมื่อก่อนเรามีเรือนร่างนี้อย่างท่านอีกไม่นานท่านนั้นเราต้องเล่าแน่ปวดสังขารอุดดับสลับแรงตายแน่แน่ที่ร่างพักนี่คือสัจธรรมคุณแม่เป็นครูของลูกไม่ชอบเลยลูกๆเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้เรียนอังกฤษแต่คุณแม่ต้องสอนลูกจนอ่านหนังสือออกและถึงส่งไปเรียนปอจึงได้ว่าเป็นครูรับผิดชอบเป็นต้นแบบของลูกเป็นแม่ของลูกและวันนี้แม่ชอบกำลังทำยิ่งใหญ่นั่นคือเป็นธรรมาจารย์ให้ลูกหลานได้ศึกษาถึงสภาวะอันนี้จากทุกข์ทางอันนั้นแล้วก็ใกล้คุณแม่ท่านสอนเสียงลงว่าอันนี้จากทุกข์ทางอันนั้นเมื่อ87ปีที่แล้วไม่มีแม่ช็อกบนโลกนี้และจากวันจันทร์เป็นต้นไปแม่ช็อกก็ไม่มีอยู่ในโลกนี้มีแต่ธาตุเท่านั้นธาตุคือสิ่งที่เราเรียนได้แต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอากาศและวิญญาณนะครับรวมตัวถ่ายเทมีข้าวมีออกอินพุตเอาหมุนเวียนเช่นนั้นจนกระทั่งมาถึงวันนี้การทำงานของชีวิตก็ยุติเลยก็เหมือนกับบอกพวกเราว่าทุกชีวิตปิดฉากจากไปไม่มีงดคนใดให้หลงเหลือมีสมบัติมากมายไม่เหลือเฟือจะอยู่เหนือความตายไม่ได้เลยมีมือปืนถึงร้อยคอยปกป้องก็คุ้มครองไม่ได้สลายเลยพญามัทธราชท่านเสี่ยงตรงคงเหมือนเคยท่านไม่เคยรับคำร้องของทุกคนใครจะซื้อความตายหาได้ไหมให้ราคาเท่าไหร่ท่านไม่สนท่านไม่กินสินบาทห้าสินบนทั้งคนจนรวยคดไม่มัดตายเป็นนายคนคนตัวจนหัวหอก
ป็นนักรบเป็นรัฐมนตรีเป็นเศรษฐีทั้งหลายเป็นนักบวชสวดศพจบทุกรายคำตอบสุดท้ายร้ายตัวช่วยมวยทุกคนบทกวีนี้อาจารย์เจริญหรือไผ่ร้ายต่อแต่งให้หลายสิบปีที่แล้วตอนนี้ท่านก็จากไปก็ต้องขอยกย่องท่านที่ได้บทกวีให้อาการนั่งทบทวนก็กลับมาทำหน้าอีกครั้งหนึ่งนี่คือการศึกษาและในวันพระราชทานเป็นศพอันถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งก่อนได้เดินจากโลกนี้ไปก็คือการเดินทางไปสู่ดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมและวิญญาณท่านก็เดินทางไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณสืบไปกราบอธิญาณเรียนไหว้ตายเกิดในสังสารวัฏอาจจะนั้นต้องมาได้กล่าวความมีคาถาด้วยจุดประสงค์ของการมางานศพหนึ่งการมาตรวจญาติทั้งญาติธรรมญาติสายโลหิต 2. ได้มาศึกษาธรรมะจากผู้ล่วงลับไปแล้วที่ได้ดำรงชีวิตมาในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดให้หยุด 3. มาศึกษาความจริงของชีวิตที่ทุกคนเดินไปสู่จุดเดียวคือความตายฉะนั้นวิธีที่จะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขก็อยู่แบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อมีเวลาก็กลับมาหาลมหายใจพุทธะโทบอกพุทธะโทบอกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจต่อจากนี้ไปประมาณ1นาทีพอทุกท่านได้ฝึกสติอยู่กับลมหายใจจนมีอานิสงส์และพวกเราจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็เจอเจริญสมาธิภาวนาพุทโธโลกะสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพที่เปิดโอกาสให้ได้มากราบธรรมะขอบคุณพี่น้องพุทธบริษัทสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่เปิดโอกาสให้ธรรมะได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ขออำนวยพรให้ท่านสาธุชนจบพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใด
ชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอสุขเลย